สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลิกครับผมวันนี้นะครับเรามีนาฬิกานะครับมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปอีกที่แล้วเนี่ยอาจจะรีวิวนานไปสักนิดนึงนะครับผมคือแค่กล่องเดี๋ยวก็ปาไปครึ่งคลิปแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมคือผมตื่นเต้นไงนะครับไม่เคยทำคลิปแนวนี้มาก่อนนะครับวันนี้ผมก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นไปนะครับซึ่งนาฬิกาที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับผมกล่องหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะซึ่งมาแบบโทนดำขาวนะซึ่งตัวนาฬิกาจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันฮะโอเคนะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นกล่องเจ้าตัวนาฬิกานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกรอบนึงนะครับผมข้างหน้านะฮะก็จะมีเขียนว่า35ปี G-Shock Anniversary นะครับผมซึ่งนาฬิการุ่นนี้เนี่ยนะครับเป็นเซตที่แบบว่าเอาไว้เฉลิมฉลองนะครับ35ปีของ G-Shock นั่นเองนะครับผมซึ่งนี่ก็ดีไซน์เป็นอย่างสวยสดงดงามนะผมชอบมากนะครับผมกล่องเขาเนี่ยค่อนข้างที่แบบดูเรียบหรูมากๆนะครับผมอันนี้จะเป็นข้างหน้านะครับด้านข้างนะครับผมมีเลข35นะฮะแล้วก็จะมีดาว2อันตรงนี้ส่วนข้างหลังนะครับผมตรงนี้ก็จะมีชื่อรุ่นบอกเหมือนเดิมนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยจะเป็น GA735E นะครับขีด7 ADR นั่นเองนะครับผมแล้วตัวนี้ก็จะเป็นโมเดลเครื่องนะฮะก็แน่นอนครับผมตัวนี้เนี่ยมันหน้าปัดมันจะเป็นเหมือนGA700นะครับผมเหมือนกับคลิปที่แล้วเราเลยนะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะมี35เพิ่มเข้ามานะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเฉลิมฉลอง35ปี G-Shockนะครับผมและตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ฉลองเขานะครับ35นะครับผมแล้วก็จะมีดาวตรงข้างล่าง5ดาวนะครับดาวข้างบน3ดาวนะครับแล้วก็มี G-Shock แล้วก็มีตรงกลางเป็นเลข35นะครับผมกล่องถูกดีไซน์โดยคุณอีริกเฮสนะครับผมซึ่งคนนี้เนี่ยรู้สึกจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากนะครับผมเกี่ยวกับการทำลายกราวิตี้ต่างๆนะครับผมใครนึกภาพกราวิตี้ไม่ออกก็จะเป็นอารมณ์แบบพวกเพ้นตามผนังอะครับแบบฟอนต์เท่ๆอะไรอย่างนี้เนี่ยใช้สเปรย์ฉีดนะครับผมซึ่งดูจากฟอนต์ตัวชื่อเขาแล้วเนี่ยนะฮะก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ฟอนต์แบบพิมพ์ปกตินะครับผมมันเหมือนแบบเอาสเปรย์ไปฉีดอะไรอย่างนี้นะผมส่วนอีกข้างนึงนะฮะก็เหมือนเดิมครับ35นะครับส่วนข้างบนกล่องนะครับผมก็จะเป็นโลโก้ของ35ปี G-Shock นะครับซึ่งมันจะนูนๆหน่อยนะเห็นป่าววะนะครับผมซึ่งเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีความนูนของมันอยู่นะครับก็สวยงามนะซึ่งผมชอบมากนะผมสำหรับโลโก้35ปี G-Shock ตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเคเป็นเพื่อนรอนานแล้วฮะเดี๋ยวเราเปิดกล้องมาปั๊บนะครับสิ่งที่เราจะเจอนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับสมุดคู่มือนะครับผมผ่านไปใบรับประกันผ่านไปนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นแท็กนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมากับตัวนาฬิกานะครับผมซึ่งผมถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้ของ35ปี G-Shock อีกครั้งนะครับปั๊บนะฮะตัวกล่องแถมๆๆนะครับผมนี่นะฮะกล่องมันก็จะค่อนข้างแบบโอ้มันดูเรียบหรูมากผมชอบมากๆนะครับผมมันดูแบบว่าเฮี้ยแม่งดำทะมึนเท่มาเลยนะซึ่งข้างบนนะครับผมก็จะปั๊มนูนมานะครับเป็นโลโก้35ปี G-Shock เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งกล่องมันก็จะเป็นทรงพวกลิมิเต็ดทั่วไปนะครับเป็นกล่องทรงกลมแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีลายคาดขาวดำตรงนี้นะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะมี35ปี G-Shock Anniversary เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะดูตัวนาฬิกานะครับเปิดมาปั๊บนะครับผมเจอกับแผ่นโฟมแน่นอนนะฮะแล้วก็เปิดมานี่นะฮะโอ้โหเพื่อนดูสิครับเป็นนาฬิกาที่ผมชอบมากนะครับผมเห็นตั้งแต่ภาพโปสเตอร์มาแล้วนะครับแล้วคืออยากได้เลยนะครับผมพอมันออกมานี่ผมรีบสอยเลยนะครับผมนี่นะฮะโอ้โหนี่คือแบบยิงโดนแฟลชเข้าไปนี่แบบโอ้โหเรียกได้ว่านะฮะมันแบบสะท้อนระยิบระยับไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเอาตัวนาฬิกาออกมาดูนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าปัดนาฬิกานะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับมันคล้ายกับตัวที่แล้วเลยนะครับคือหน้าปัดเหมือนกันเปี๊ยบนะครับผมแต่ถ้าจะเอาที่ว่ามันต่างกันเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับผมมันจะมีคำว่าเนี่ยฮะเห็นไหมเอ่ยนะครับซิน1983นะครับผมนั่นก็คือเวลาที่ G-Shock นะครับเริ่มผลิตนาฬิกาออกมานั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นตัว35ปีของเขาซึ่งข้างในตัวเรือนนะครับผมเป็นสีทองครับเพื่อนๆดูฮะโอ้โหทองอร่ามมาเลยนะครับชอบมากๆนะครับผมทองยันไอตัวพื้นหลังไอตัวเนี่ยฮะไอตัวดิจิตอลเนี่ยนะครับผมถ้าสังเกตดีๆมันจะเห็นนะครับผมแต่ว่าในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าเอาเป็นว่ามันไม่ใช่สีโง่ๆมานะครับผมคือไอตรงหน้าปัดข้างในตรงนี้เนี่ยนะฮะที่เป็นดิจิตอลเนี่ยคือมันจะมีความแบบคือมันเป็นความทองของมันน่ะนะครับผู้ลำบากมากนะครับผมคือต้องมาเห็นตัวจริงๆนะฮะแล้วตัวนี้ก็จะมีโลโก้ G-Shock นะครับมีอะไรต่างๆปกติเลยนะครับผมซึ่งนาฬิกานี้นะครับผมใสฮะใสกิ๊กเลยฮะเพื่อนๆดูฮะโอ้โหปกติผมไม่ค่อยเห็น G-Shock ทำนาฬิกาใสมานะครับผมซึ่งตัวนี้ออกมานี่คือผมชอบเลยผมชอบไอ้ปุ่มเปิดไฟตัวนี้มากเลยฮะดูสิฮะคือมันเป็นทองแบบ
เนี่ยนะเออโคตรเท่สัตว์เท่จริงเนี่ยผมถ้ามึงทำทุกปุ่มมานี่ก็จะดีมากเลยนะครับผมแต่ว่าเขาอยากให้เราสนใจปุ่มนี้ไงนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นปุ่มพิเศษนะอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งข้อดีของนาฬิกาตัวนี้นะครับแน่นอนครับผมคือดูเวลาจากเข็มง่ายมากนะครับโคตรง่ายนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแบบรูปแบบ3มิตินะครับมันจะเห็นไหมฮะเออเนี่ยพอมาดูข้างๆเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าเข็มเนี่ยมันนูนออกมามากนะครับผมสามารถดูได้อย่างชัดเจนคือบางคนก็คงสงสัยครับไอ้เหี้ยแล้วมัน3มิติแล้วมันดูง่ายยังไงนะครับผมคือมันต้องมาดูจริงๆฮะคือผมแทบไม่ต้องดูดิจิตอลเลยคือผมสามารถปรับดิจิตอลมาเป็นวันที่นะครับแล้วก็ดูเข็มเอาได้เลยนะครับผมเพราะว่าเข็มมันดูง่ายจริงนะครับผมคือไอ้ตำแหน่งระบุเวลาตรงนี้ครับเที่ยงนะครับใบ1ใบ2ใบ3อะไรแบบนี้นะครับคือเขาทำสีมาค่อนข้างเข้มมากนะครับผมแล้วก็เข็มเนี่ยมันดูง่ายนะครับเพราะเข็มมันดูนูนออกมาไงนะครับผมเราเลยสามารถดูเวลาจากเข็มได้เลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องดูตัวดิจิตอลนะครับผมนะซึ่งฟังก์ชันการใช้งานของนาฬิกาตัวนี้นะครับก็ครบคันครบเครื่องนะครับผมเหมือนกับตัวที่ผมเคยรีวิวไปเลยนะครับเพราะว่าโมเดลพื้นฐานของมันคือ GA 700นั่นเองนะครับผมกดโหมดครับปั๊บนะครับผมจะมาโผล่ที่ไทม์เมอร์นะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะขออนุญาตหลบเข็มแป๊บนึงฮะนี่นะครับเราสามารถหลบเข็มได้นะครับผมด้วยการกดปุ่มไฟค้างนะครับผมแล้วก็กดปุ่มหมดนะฮะเข็มมันก็จะไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในโหมดไทม์เมอร์นะฮะนั่นก็คือจับเวลาถอยหลังนะครับผมแล้วกดอีกครั้งนะฮะมันก็จะมาที่เวิลด์ไทม์นะครับผมเอาละเข็มมันก็กลับไปเฉยเลยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโหมดเวลาโลกนั่นเองนะครับซึ่งกดไปอีกครั้งนะครับผมก็จะเป็น AL นะครับหรือว่าการตั้งปลุกนั่นเองนะครับและโหมดสุดท้ายนะครับผม Stopwatch ฮะการจับเวลานะครับผมซึ่งก็แน่นอนฮะกดมาอีกครั้งก็จะเป็นหน้าตาหน้าเริ่มต้นของมันนะครับแล้วก็กดตรงนี้กดปุ่ม Start นะครับแล้วมันก็จะเริ่มจับเวลาของมันทันทีเลยนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปเข้าโหมดของมันเนาะซึ่งก็นั่นแหละครับฟังก์ชันพื้นฐานเหมือนกับตัวที่ผมเคยรีวิวไปเป๊ะเลยนะครับผมเพราะว่ามันคือรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าแค่คนละสีเท่านั้นเองซึ่งฟังก์ชันอะไรของมันเนี่ยจริงๆก็ไม่ต้องพูดกันเยอะแล้วมั้งนะครับผมคือเรามาดูความสวยงามของนาฬิกาดีกว่านะครับผมก็ข้างในเนี่ยจะเป็นสีทองนะอย่างที่ผมบอกเลยนะครับผมซึ่งเวลาผมกดอะไรตรงนี้มันอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับเนี่ยมันเห็นนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแฟลชยิงมานะครับผมและสีมันเป็นสีสะท้อนด้วยนะครับมันเลยทำให้ภาพมันไอ้นี่นิดนึงนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นไฟบอกสถานะนะครับว่าอยู่โหมดอะไรนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจะเรียกว่าเข็มวินาทีก็ไม่ถูกนะครับผมคือมันเอาเป็นว่ามันเป็นตัวแสดงวินาทีนั่นแหละนะส่วนข้างล่างนี้นะครับก็จะเป็นบอกวันนะฮะบอกวันที่บอกเดือนนะครับผมกดตรงนี้ฮะปั๊บนะครับผมก็จะบอกเป็นเวลาดิจิตอลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเวลานะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นวินาทีนั่นเองซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมถนัดดูเป็นวันดูเป็นวันที่เดือนอะไรอย่างงี้มากกว่าก็หน้าปัดก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับปุ่มไฟเนี่ยก็จะเป็นสีทองนะครับสวยมากครับชอบจริงๆฮะตรงนี้ผมชอบมากนะครับผมแล้วมาดูข้างหลังกันบ้างนะครับผมตรงนี้นะฮะมันก็จะเป็นสีทองนะครับสวยงามมาเลยนะครับผมและตรงนี้ฮะเขาออกแบบมาเป็นพิเศษนะคือมันไม่ใช่ยางโง่ๆมานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสีทองนะครับผมแล้วก็จะมี35 anniversary นะฮะแล้วก็จะมีดาว3แล้วก็ดาว5ข้างล่างนะครับผมก็บ่งบอกถึงคำว่า35ปีนั่นเองก็เป็นการดีไซน์ที่ค่อนข้างจะพิถีพิถันนะผมชอบนะแล้วเรามาดูฝาหลังนะครับนี่นะครับผมเห็นไหมฮะโอ้โหนี่ทองมาเลยชอบมากนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะมีโลโก้นะครับ G-Shock 35ปีนะครับผมแล้วก็จะบอกเลขรุ่นเลขโมเดลอะไรชัดเจนฮะตรงนี้เนี่ยผมซึ่งโอ้พอมาโดนแฟลชแล้วแม่งสวยมากเลยนะเว้ยนี่ครับผมแล้วก็นั่นแหละฮะคือตัวนาฬิกาเนี่ยมันจะใสนะผมใสกิ๊กเลยนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเราไม่ควรใส่ตัวนี้บ่อยนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะเหลืองได้นะครับแต่ว่าถ้าเราดูแลมันดีๆมันก็ไม่เหลืองหรอกนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมจะเน้นสะสมมากกว่านะครับอาจจะไม่ค่อยใส่บ่อยเท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับตรงนี้พวกตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีทองหมดเลยนะพวก G-Shock นะครับตรง Adjust ตรงโหมดตรง Start Reset อะไรพวกนี้นะครับผมแล้วน็อตตรงนี้ก็เป็นสีทองด้วยนะนี่นะครับปึ๊บปึ๊บนี่สวยงามชอบมากเลยนะครับจริงๆเนี่ยผมว่าถ้าตรงนี้เนี่ยปุ่มตรงนี้เนี่ยมันเป็นสีทองหมดเลยเนี่ยผมว่าจะสวยมากเลยนะแบบสวยแบบสวยสัตว์เลยนะครับแต่จริงๆนี่ก็สวยแล้วนะครับผมคือเขาพยายามจะให้ปุ่มเนี้ยมันมีความแตกต่างไงมันจะได้ดูเท่นะครับคือปุ่มมันเหมือนกับทุกปุ่มมันคงไม่สวยมากนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นของ J8 นะครับรู้สึกตัวนี้ณเวลานี้นะครับจะยังไม่เข้าศูนย์ไทยนะครับผมมันก็เลยไม่มีประกัน CMG8 ตรงนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่มันเพิ่งวางขายในญี่ปุ่นนะครับแล้วผมก็ได้มานะครับผมคือแบบพูดง่ายคือกูรีบซื้อว่างั้นเถอะนะฮะนะครับก็โดยรวมนาฬิกาฮะเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบนึงนะครับนี่ดูแบบช้าๆนะฮะเดี๋ยวครูรัดก่อนดีไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนึงฮะรอบๆฮะป๊าบสวยงามไหมผมชอบมากเลยโอ้เป็นอีกตัวนึงที่ผมซื้อมาแล้วผมไม่เสียใจเลยนะครับผมคือแม่งสวยจริงอ่ะเพื่อนๆดูดิคืออันนี้ผมถ่ายด้วยแฟลชนะครับผมมันเลยดูสว่างนิดนึงนะแต่ว่าถ้าปิดแฟลชปิดแฟลชมันจะเป็นยังไงวะเดี๋ยวลองปิดแฟลชดิอันนี้นะครับผมเวลาปิดแฟลชก็จะเป็นประมาณนี้โอ้โหแล้วปิดแฟลชแม่งสวยมากเลยนะแต่ผมกลัวแบบเพื่อนๆไม่เห็นรายละเอียดนะครับผมมันก็เลย
ต้องเปิดแฟลชถ่ายนะครับผมนี่โอ้โหดูความใสของมันฮะเออเนี่ยตัวสายนี่คือใสเลยนะครับผมใสโคตรเลยนะครับผมส่วนตัวเรือนเนี่ยมันจะมีข้างหลังนะครับที่มันจะเป็นสีขาวนะครับตรงช่วงนี้นะครับผมมันเลยทำให้นาฬิกาเนี่ยมันไม่ใสเกินนะคือใสเกินไปผมว่ามันก็ไม่สวยนะครับผมคือมันจะต้องมีสีมีความทึบของมันบ้างนะฮะแล้วก็นี่นะครับผมตอนแรกอาจจะไม่เห็นนะเออนี่นะครับทิ้น1983นะครับซึ่งเป็นปีที่ G-Shock เริ่มผลิตครั้งแรกนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วเรามาดูไฟกันบ้างนะครับเรายังไม่ได้เปิดให้ดูเลยนะครับผมซึ่งไฟก็จะเป็นสีขาวเหมือนเดิมนั่นแหละเนี่ยผมนี่นะฮะมันจะขาวนวลๆหน่อยนะครับตัวนาฬิกามันก็ใสอยู่แล้วนะครับผมนะความที่สีทองเจอกับสีขาวเนี่ยผมว่ามันสวยนะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันฮะที่มืดนะฮะอันนี้มืดพอยังมาเนี่ยนี่ครับผมคือดูเวลาได้ชัดเลยเห็นไหมฮะนะครับผมคือเนี่ยนะครับเรามาดูกันอีกครั้งนึงนะครับผมคือตัวหน้าจอมันเนี่ยนะเพื่อนๆจะสังเกตนะครับมันคือเนี่ยมันไม่ใช่สีปกติครับตัวหน้าจอข้างในเนี่ยนะตรงที่แสดงเวลาดิจิตอลเนี่ยนะครับผมเห็นไหมฮะมันจะแบบมีความเลื่อมๆของมันอยู่นะเออนะครับผมซึ่งประมาณนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใส่เป็นเพื่อนดูนะฮะว่าเวลามันอยู่บนข้อมือแล้วเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนนะนี่แท้ๆนะครับเห็นไหมฮะโอ้นะครับผมตัวนาฬิกาเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่นะเออแต่ผมชอบนาฬิกาใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับมันสวยดีนะครับมันเหมาะกับผู้ชายอย่างเรานะครับผมนะนี่นะครับดูเวลาปั๊บเห็นไหมฮะนะครับผมชอบความที่สายมันใสนะเออคือมันดูแบบไอ้ยังมาดูคูลอ่ะเข้าใจไหมผมมองว่าผู้หญิงก็ยังใส่ได้นะครับสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับมันก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับผมถ้าคนมันอยากจะใส่นะฮะมันก็ไปหามาใส่จนได้นั่นแหละก็สำหรับการรีวิวนะครับผมสำหรับเจ้านาฬิกาตัวนี้นะครับเจ้า GA735E นะครับ K7ADR นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอ๋อผมลืมบอกไปอย่างนึงนะครับผมก็คือราคาของเจ้านาฬิกาตัวนี้นะครับผมให้เพื่อนๆลองเดากันสิว่ามันจะราคาสักเท่าไหร่กันเชียวนะครับผมลิมิเต็ด35 ปีเนี่ยนะหมดเวลานะครับเฉลยนะครับผมได้นาฬิกาตัวนี้มานะครับในราคา 8,000 บาทนะครับผมก็บางคนอาจจะมองว่าแพงนะครับผมซึ่งผมก็ว่ามันก็แพงนั่นแหละผมว่าในอนาคตเนี่ยราคามันก็น่าจะปรับลดมานั่นแหละนะครับผมอยู่ที่ว่าเราจะหามันได้หรือเปล่านะครับผมเพราะผมเชื่อว่านาฬิกาพวกเซต35ปีอะไรพวกนี้เนี่ยมันหายากนะครับผมบางที่อาจจะมีขายแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะยังไม่มีนะครับผมถ้าไม่ใช่คนที่แบบอยู่ในกลุ่มอะไรอย่างนี้จริงๆนะครับผมก็คงไม่มีทางได้มันมาง่ายๆแน่นอนก็ในอนาคตนะครับผมอาจจะมีการวางขายตามร้านอะไรต่างๆนะครับผมแต่ว่าผมเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับผมอาจจะสักเดือน2เดือนนะครับผมและราคามันก็อาจจะปรับลดไปนะครับหรือปรับเพิ่มผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับผมรู้สึกว่าผมได้มาในราคานี้ผมก็โอเคนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับผมอยากได้นะครับผมคือถ้ามันมีคำว่าอยากได้นะครับไม่ว่ามันจะแพงแค่ไหนเนี่ยมันก็คุ้มก็นั่นแหละนะครับผมคือมันก็เป็นงานอดิเรกเล็กๆน้อยๆนะครับผมว่าเฮ้ยชอบนาฬิกานะครับอยากสะสมนะครับผมซึ่งผมว่ามันสวยอ่ะเข้าใจไหมคือมันไม่ใช่แค่เครื่องบอกเวลานะครับผมมันคือเครื่องประดับดีๆชิ้นนึงเลยนะครับผมก็เหมือนกับคนอื่นๆนะครับผมบางคนชอบแต่งคอมนะครับแต่งรถนะครับผมสะสมรถสะสมคอมสะสมอะไรต่างๆนะครับผมอันนี้มันก็เป็นแค่อย่างนึงนะครับที่คนเขานิยมสะสมนะครับผมก็นั่นแหละครับเพื่อนๆชอบหรือเปล่านะครับผมคลิปนี้เนี่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้เป็นยังไงช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมจะได้เอาไปปรับปรุงต่อไปนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ